ค่ะอีกเรื่องนึงที่ครม.มีมติเมื่อวานนี้ก็คือการลดแก๊สหุงต้มค่ะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้ค่าครองชีพก็แพงค่าพลังงานก็แพงโดยเฉพาะกับผู้มีรายได้น้อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาก็จะช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้นะคะเมื่อวานมติครม.อนุมัติงบประมาณเป็นงบกลางของงบของปี66เป็นงบกลางค่ะจำนวน 302.5 ล้านบาทนะคะให้กรมธุรกิจพลังงานไปช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะครอบคลุมลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะเป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม100บาทต่อคนต่อ3เดือนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 5,500,000 รายด้วยกันนะคะโดยจะใช้สิทธิ์ในช่วง25ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้ค่ะ